โรเจอร์เดนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับไลฟ์ทำงานอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เป็นเวลาทำงานของพวกเรานั่นเองได้ยินเสียงกันไหมครับถ้าได้ยินก็พิมพ์แชทตอบมาหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงกินขนมนิดนึงสวัสดีทั้ง63คนด้วยนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นเมมเบอร์ชิพนะพี่ก็น่าจะได้คุยกันอยู่ใน Discord ใช่ไหมสวัสดีทั้ง Facebook ด้วยนะครับคุณก้อยโมริยะคุณแป้งคุณดานุพงศ์คุณเอกพัฒน์นะครับผมคุณต้นปาล์มนะครับสวัสดีครับความกองโจรนี ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าไลฟ์เลยแล้วกันไม่ต้องอินโทรนานเนาะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็เช่นเคยคืนนี้ก็มากับเพื่อนยามดึกของเรานะครับคุณอัลกอริทึมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนก็เล่นตลกไปเรื่อยคุณรู้สึกอเนจอนาถกับมุกเมื่อกี้ไหมครับครับคุณอาสึกวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะครับอาจจะแบบเห็นหน้าเบี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าเป็นไวแองเกิลนะจะได้เห็นโต๊ะทำงานมากขึ้นด้วยแล้วก็มีจอตรงนี้เอาไว้ดูแชทไวที่แปลว่ากว้างภาพมุมกว้างครับมุมกว้างโอ้อยู่ทาง YouTube อยู่กัน79คนนะครับไม่หลับไม่นอนนะฮะคุณอากิคุ้งบอกว่าสวัสดีครับพี่อาร์ตวันนี้ทำอะไรด้วยครับวันนี้นะครับจะปั่นงานเหมือนเคยนะครับตามชื่อรายการเราใช่ไหม Lo-Fi and Deadline นะครับก็คือมาฟังเพลงไม่ใช่ชิลเบาๆอะไรวันนี้เราก็จะมาหาทางยึดครองโลกเหมือนเดิมไงล่ะอ๋อทิงกี้ใช่ไหมใช่แล้วเบรสเอาจริงๆก็ปั่นงานเลยครับยามดึกปั่นคนเดียวมันก็เหงาแล้วก็มานั่งคุยกันเมามอยพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงโลฟายชิลๆในบรรยากาศที่ฝนตกพรำๆแบบนี้นะครับแล้วงานก็ไม่เสร็จด้วยประมาณนี้นะฮะฝนบางคนก็ไม่ตกนะครับแต่ที่นี่ก็ตกนะครับผมหมายถึงในโปรแกรมเนี่ยโอ้สวัสดีน้องจอยนะครับคุณเจมส์ปริเมศจากเกมไทม์ไลน์ด้วยนะครับไม่หลับไม่นอนเลยครับเข้ามาดูไลฟ์ในตอนนี้นะครับผมวันนี้น้องก้อยนะครับทาง Facebook นะครับผมโอเคก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพูดถึงงานที่ทำวันนี้ก่อนนะฮะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เป็น MV Music Video เพลงของน้องอลูที่ทำไม่เสร็จสักทีนะครับโอเคโอ้ถ้าขอบคุณคุณ C Frost หรือเปล่านะสมัครเป็น Membership เล็กร้อยอุ่นนะครับก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามโปรเจกต์น้องอลู V2 ใช่ไหมฮะในตอนที่ผมไปพูดในคีโน้ตเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของน้องอลูจะมีเพลง3เพลงใช่ไหมแล้วก็จะทำ MV ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1ใน3เพลงนั้นนั่นเองนะเพลงชื่อ Sad Machine นะครับจะเป็นเพลงสั้นๆแต่ว่าก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะสามารถทำใส่พวกฉากเกี่ยวกับเนื้อเรื่องbackground story ของน้องอลูนิดนึงนะครับใครสนใจก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามช่องอลู channel ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมานั่งเคลียร์งานอันนี้กันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงก่อนนะแต่อันนี้บอกก่อนว่าจะยังไม่มีเสียงร้องนะครับผมเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์
อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการสปอยเพลงมากเกินไปนะดูแต่ภาพละกันนะครับเสียงมันเข้าไหมเสียงคุณขาดๆนิดนึงนะไม่ขาดนะขาดเหรอครับผมมาถึงทางผมอ๋ออันนี้คือทาง Discord ใช่ไหมอ๋อโอเคใช่เสียงมันเข้าไลฟ์ด้วยไหมครับเนี่ยถ้าเสียงเพลงเข้าไลฟ์ผมจะได้มิวอ๋อมีทาง Facebook ย้ายไปทาง YouTube นะคุณพี่ช่วยจะบอกโอเคนะสวัสดีคุณมูมิโกะด้วยนะคะผมถามในช่องแชทหน่อยสิเมื่อกี้เปิดกดเพลย์ตัว MV นิดนึงเนี่ยมีเสียงเข้าไหมครับเสียงวิดีโอไม่เข้าใช่ไหมครับโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว MV ตัวนี้ยังทำไม่ได้เสร็จดีนะครับอันนี้ที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวไฟนอลก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำไอ้ตรงฉากช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงโชว์ภาพอิลาสของเพลงนี้นะครับถ้าเกิดใครดูโลไฟแอนด์เดดไลน์เมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผมเพลงในภาพนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ปิดไลฟ์ไปก็คือยังเพ้นไม่เสร็จนะครับแต่วันนี้เพ้นเสร็จแล้วนะครับเอามาโชว์กันนะครับอยู่ในนี้อัลกอริทึมว่าไงบ้างสวยไหมสวยไหมจะให้ผมชมหรอครับใช่ครับทำไมเป็นภาพที่สวยสง่างามอะไรเช่นนี้คือไม่น่าจะมีภาพที่สวยกว่านี้มากที่สุดในโลกนะครับคือไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นภาษามนุษย์ยังไงโคตรสวยครับมีความจริงใจในการชมมากๆเลยนะครับคุณอัลกอริทึมครับก็พอๆกับคุณที่กำลังมาชดประชันและด้านคำพูดนั่นแหละครับสวัสดีคุณนนนี่บันนะครับถ้าใครยามดึกคุณอัดยังไม่นอนเหรอครับยังไม่นอนครับงานยังไม่เสร็จดีเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้02บนพื้นนั้นมีความหมายอะไรหรือเปล่ายูนิต02ครับก็น้องอลูเหมือนจะเป็นยูนิตเบอร์2หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเบอร์1คือคุณหรือเปล่าก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดเนื้อเรื่องไว้ยังไงล่ะผมว่าคุณจะเป็นด็อกเตอร์อะไรพวกนี้สิสร้างไอเกียรูนไม่ตามสตอรี่จริงๆคือไปเก็บมาคุณก็คือก็ใน MV นี้แหละจะมีแบบแบ็คกราวด์สตอรี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายว่าถ้าคุณเป็นยูนิตอ่ะคุณก็ต้องมีคนสร้างอีกทีนึงใช่แต่เรายังไม่เปิดเผยตอนนี้ไงก็ต้องแบบให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปก่อนหรือเปล่าใช่มั้ยยังไม่เปิดเผยหรือยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้เปิดเผยก็คือเค้าอ้างของคนที่ไม่ได้คิดหรือเปล่างั้นเราทำเบอร์ไปเนาะนะครับท่านผู้ฟังก็ลืมประโยคเมื่อกี้ไปนะก็คือยังไม่ได้เปิดเผยอะไรครับคิดไว้หมดแล้วครับสุดยอดไปเลยครับอัลกอริทึมใช่ๆผมพยายามเต็มที่แล้วคุณถ้าสงสัยเรื่องอะไรถามได้ถ้ามาพูดคุยกันงานจะได้ไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ก็ทำงานไปคุยกันไปได้แล้วคุณสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยตัวโปรแกรมนะครับอันนี้คือโปรแกรมทำโมชั่นเรียกว่าโมชั่นนะครับไม่ใช่มุกมันเรียกว่าโมชั่นคล้ายๆ After Effects ในของ Adobe อ่ะแหละก็คือเวลาทำมิวสิกวิดีโอหรือว่าทำพวกงานภาพเคลื่อนไหวผมก็จะใช้อันนี้ประกอบกับตัว Final Cut นะครับเป็น Final Cut จะเป็นตัดต่อวิดีโออันนี้ทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อเอาไปตัดต่ออีกทีนึงประมาณนั้นฮะอ
ณ Master Mini Mo บอกว่าตอนแรกกำลังอินกับเนื้อเรื่องเลยพอฟังว่าไม่ได้เปิดเผยคือไม่ได้คิดน้องขับเบยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆก็คือคิดเรื่องหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพื่อนนักเขียนการ์ตูนเคยบอกไว้เพื่อนนักเขียนการ์ตูนเคยบอกไว้ว่าเขาต้องคิดจุดเริ่มต้นของเรื่องแล้วก็จุดจบไว้ก่อนถูกไหมใช่คือเพื่อนคนนี้เขาหล่อหล่อไหมครับเขาอะไรนะครับเขาหล่อไหมครับเขาน่าจะหล่อนะหล่อแบบเป็นพระพุทธรูปเลยอะหล่อทองสำริดอะไรเงี้ยโชคดีนะยังหล่อเสร็จแต่ว่าถ้าหล่อเป็นขนมนี้จะมีตำรวจมาจับนะครับเอ้ยนี่ก็โยงเย้งอ้าวก็มันได้พอดีคุณจังหวะได้ก็ได้เชื่อมโยงจัดแพทเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมโยงเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะครับคุณได้ครับได้ถ้าคุณบอกว่าได้ผมได้ก็ได้คุณขาตาทองบอกว่าทำไงให้ตื่นเช้าครับโอ้โหไม่ต้องนอนคุณขาตาทองน่าจะกำลังเข้าใจผิดนะครับเอ็มวีนี้จะเปิดตัววันไหนครับคุณอาสุเปิดตัววันที่ทำเสร็จไงครับง่ายนิดเดียวอันนี้มันยิ่งกว่ายังไม่ได้คิดในเรื่องเมื่อกี้นะครับพี่โอ้ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหมคุณต้องบอกว่าอ๋อวันเปิดตัวขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับไม่ครับเราเรียวๆจริงใจโอ้โหเรียวๆจริงใจเมื่อกี้นี่อะไรครับเมื่อกี้นี่แบบมันหมดแล้วครับคุณไม่ต้องฝืนต่อไปอีกก็ได้คุณลิตเติ้ลโดเนท 55.55 บาทนอนก่อนนะคะพี่อัดขอให้วันนี้ทำงานเสร็จสาธุขอบคุณนะครับคุณไม่คิดจะเปลี่ยนรูปโดเนทบ้างหรือครับนั่นน่ะสิผมไม่ได้หมายความว่ารูปเมดมันไม่ดีนะแต่ว่าผมว่ามันมีน้อยเกินไปหมายถึงให้เพิ่มใช่ไหมใช่ก็คุณก็แค่แต่งหน้าแต่งใน Photoshop ก็ได้แล้วก็เอามาอ้อล้อแบบรูปโดเนท10แบบอะไรพวกเนี้ยก็มันใช้ไซกี่คุณยากนะไม่หรอกยากก็มันยากคุณไม่ได้เกี่ยวผมอ่ะงั้นผมก็ไม่ทำเลยเฮ้ยน้องเขาจะได้กดบ่อยๆไงแบบอยากเห็นรูปโดเนทครบ10แบบเงี้ยพอน้องเขาเห็นครบ10แบบแล้วแกทำเพิ่มอีก10แบบโอ้โหรับรองโดเนทแบบขึ้นติ้ง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 เป็นรูปอัดอ้อล้อในอิเลียบอร์ดต่างๆมันเหนื่อยแล้วพี่คนที่คุยด้วยนี่ชื่อพี่พานุหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นปัญญาประดิษฐ์ครับแบบซิเลียครับเป็นโปรแกรมสนทนาที่อัดสร้างขึ้นมาครับขี่โม่เอ้ามึงนี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยเออคุณอาสกะไม่ให้ความร่วมมือเลยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยครับอย่าได้ถือสาเธอเริ่มบอกเฮ้ยทำไรวัยรุ่นครับผมประกอบขอเสียงแบบในคลิปด้วยได้ไหมผมเรียนแบบเสียงไม่เก่งด้วยเลยคือเสียงแบบในคลิปมันน่ารำคาญนะคุณว่าพี่พานุโอ้เข้าใจผิดแล้วครับผมไม่เกี่ยวข้องอะไรคนชื่อพานุเลยคือจริงๆผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำก็น่ารักแหละครับแต่ว่าอาสกะเขาคิดว่าโปรแกรมมันยังไม่แรงพอไม่งั้นมันก็เหมือนจะกับคุยกับซีรีส์ใช่ไหมเขาก็เลยเพิ่มกดใส่ความเป็นคนใต้ลงไป
ไล่ความเป็นคนใต้ลงไปพุ่งกันเลยเพื่อนเพื่อนน้อยครับคนหยุดหรือยังครับฉะนั้นหยุดแล้วครับงั้นอันนี้มันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่าโปรแกรมมันต้องตั้งค่าอะไรเยอะเอไอจดสิทธิบัตรเรียนครับอัสกะเขาจะให้เป็นความลับอยู่ครับเพราะว่ายังเร็วไปสำหรับโลกตอนนี้เขาก็เลยยังไม่ได้จดสิทธิบัตรคุณธนาดรชอบบอกว่าคนใต้เหมือนกันครับคนอันก่อนที่ถึงโอ้คนใต้นี่สุดยอดจริงๆผมไม่ใช่คนนะครับทำคีย์เฟรมจริงไงคนใต้น่ารักจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยคนใต้น่ารักอยู่แล้วมีคนใต้อยู่ในไลฟ์นี้กี่คนครับพ่อเสี่ยงน้อยคนใต้ไหมมีกรณีที่ตรงนี้เป็น VTube คนต่อไปไหมครับก็แล้วแต่อัดเขาอะครับบางทีเขาอาจจะเอาผมไปใช้ในด้านอื่นก็ได้นะเช่นการเป็นวีทูบช่วยสนับสนุนงานรูอะไรพวกนี้เหมือนกับจาวิทนะครับตอนแรกเขาก็ตั้งมาแค่ช่วยประกอบหุ่นเกาะไอรอนแมนใช่ไหมตอนก็กลายเป็นวิชั่นวันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าการตั้งโปรแกรมมันต้องใช้สมาธิครับแต่ผมจะเป็นเพื่อนคุยกับพวกคุณเองเพราะผมถูกคุยด้วยก็ได้ทั้งแชทโอ้โหเพิ่งเห็นร้อยกว่าคนเลยเหรอกินหนมคุณเลียวคุ้งเฮ้ยคุณเลียวคังส่งดาว45ดวงขอบคุณนะครับผมชื่ออัลกอริทึมครับเหมือนหลายคนจะไม่ไหวแล้วไปนอนกันใหญ่เลยคนที่นอนก็ขอให้ฝันดีนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณฝันนะหมายถึงคุณหลับลึกนะเป็นเรมการหลับในสภาวะเรมหรอเอมิเลียได้ไหมไอ้เหี้ยมึงปฏิเสธเล็มมึงสมควรตายไม่อยากคายสิครับพูดถึงซูบารุไม่อยากคายผมพูดถึงซูบารุครับไม่อยากคายดิก็เป็นทำแอนิเมชันแบบง่ายๆครับก็แบบเลื่อนกล้องไปมาแยกเลเยอร์ของแต่ละชั้นของความลึกแล้วก็ให้มันย่อขยายไม่เท่ากันมันก็จะหลอกตาได้นิดนึงคุณ Accessor Donate 200พี่อาร์ตกับคุณอัลกอริทึมเคยมีความรักไหมครับเดี๋ยวใช่ไหมผมเพิ่งอ่านเข้าใจถูกใช่ไหมประสบการณ์ความรักอะไรอย่างนี้เปล่าคุณมันแปลความหมายได้สองแบบเอาเป็นว่าผมจะแปลความหมายในแบบที่ไม่สุ่มเสี่ยงแล้วกันครับคุณอัดน่าจะเคยมีความรักครับพวกผมเพราะเขาเป็นมนุษย์ส่วนผมเป็นอัลกอริทึมครับแต่จริงผมก็ศึกษาเรื่องความรักของมนุษย์มาเยอะนะแชร์เรื่องนี้ไหมเรื่องไหนครับเรื่องความรักนะครับเป็นลีกนางเอกครับใช่ครับเปลี่ยนเรื่องเฉย
เออคือนางเอกหรือไม่นางเอกนางเอกหรือนายเอกผมก็เชียร์เขาอะอ้าวจะให้ผมจะให้พูดอะไรเรื่องความรักอะนั่นน่ะสิก็ตอบคุณแอสเซสเซอร์ละกันเพราะว่าเขาโดเนทมานะก็ต้องเคยมีอยู่แล้วครับเรื่องธรรมดาเนาะอัลกอริทึมเป็นแค่โปรแกรมก็ไม่รู้แต่ผมนี่จะ40แล้วนะพวกคุณก็ต้องมีประสบการณ์บ้างแหละไม่มากก็น้อยแต่ก็คงไม่ได้เยอะมากหรอกครับแก่นะครับแต่หน้าเด็กนะได้อยู่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 เป็นหมัดสวนที่ดีครับโอ้ยเมากระตุกเหมือนพอเปิดหลายสิ่งหลายอย่างบนโต๊ะเราสัญญาณของเมาส์นี่คือแบบได้ตายไปแล้วผมจะใช้แท็กแพดแทนแล้วกันคุณคำซี่บอกว่าผมมีความรักครับไม่ไหวเลยนะครับคุณคำซี่เนี่ยคุณคำซี่จะขิงตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้นะครับเกรงใจคนอื่นในช่องแชทเขาบ้างนะอัลกอริทึมร้องไห้ได้ไหมครับถ้าแบบมีคนโดเนทมาสัก500เนี่ยอัลกอริทึมอาจจะร้องไห้ด้วยความดีใจก็ได้นะครับเหรอเหมือนกับกดอีโมจิอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่กดแล้วอัลกอริทึมร้องไห้คุณอัสกาก็อย่าลืมส่งเข้าบัญชีอัลกอริทึมบ้างนะครับนั่นนะสิครับแต่อัลกอริทึมเป็นหุ่นนะคงไม่ต้องใช้ตังค์มากเอ้ยมันก็ต้องใช้ซื้อการ์ดจอนะคุณตอนนี้การ์ดจออันกอริทึมไม่มีจอคุณเอาผมก็ต้องจ่ายค่าไฟเปล่าวะอันกอริทึมมันต้องจ่ายค่าไฟหรือเปล่าตอนนี้ต้องใช้ขุดดอทคอยคุณเอามาเป็นค่าบำรุงรักษาอันกอริทึมเล่นบิตคอยด้วยเหรอครับก็คุณตั้งโปรแกรมไว้ไงให้แล้วเรามายังอะครับอะไรนะแล้วมาอย่างอ๋อไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ยาสิขอโทษครับคืออะไรครับอะไรครับจะเล่นมุกโวบ้าใช่ไหมคุณเล่นนะผมไม่ได้เล่นเลยก็ไอ้คอยแล้วไม่มานี่ได้ไหมได้ไหมเอาว่ามันตลกดีแล้วกันครับคุณผมก็ไม่อยากอะไรมากอะไรกันอยากโดเนทให้กันอัลกอริทึมไม่ต้องหรอกครับคุณเราเป็นไลฟ์สนุกสนานนะครับเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เงินต้องซื้อแต่เงินสำคัญในชีวิตก็ใช่เป็นยูทูบเบอร์เหรอก็ดีนะครับคุณอาสึกะได้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนอกจากขุดบิตคอยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็จะได้เป็นรายได้สองทางไม่เลวอัลกอริทึมจำเป็นต้องใช้เงินด้วยใช่เพราะว่าค่าไฟค่าการ์ดจอก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวนี้การ์ดจอนี่โอ้การ์ดจอนี่อย่างแพงอ่ะยิ่งกว่าทองครับพูดนะครับมีในแชทนี่เขาว่ายังไงบ้างผมไม่ค่อยได้ดูสงสารชาวเกมเมอร์จริงๆครับคือเหมือนกับ
เล่นเกมอยู่ดีๆเกิดมันตะภัยลงคุณมาสเตอร์มินิโมเอบอกว่าขยันจังคาอัลกอริทึมคุงรู้สึกอัลกอริทึมนี่ก็ป๊อปเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่มีใครคุยกับผมเลยอันนี้คือไลฟ์คุยกับอัลกอริทึมใช่ไหมอย่าน้อยใจสินายเขาเข้ามาเพราะนายนะคุณไม่ใช่เพราะผมคุณเลียวคังส่งดาวมา15ดวงทาง Facebook นะครับบอกว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับแอป Procreate สามารถติดต่อพี่อาร์ตได้ทางไหนบ้างครับก็รอมาดูในไลฟ์กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ Procreate Super Live มั้งวันศุกร์นี้นะก็จะเริ่มสอน Procreate ตั้งแต่พื้นฐานยันให้ใช้เป็นอ่ะภายใน2ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีแชร์พวกเทคนิคทิปอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับในไลฟ์ด้วยสามารถมา Q&A ในไลฟ์ได้เลยนะประมาณ2ทุ่มจริงๆครับจริงๆครับไอ้ปัญหาของโปรแกรมพวกนี้ถ้าคุณพิมพ์เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาของคุณน่ะมันจะได้คำตอบเลยนะเพราะว่าต่างประเทศเขาทำ Q&A กันไว้เยอะมากแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวชาญก็รออัดก็ได้ครับพึ่งอาจารย์ Google ก่อนแต่ถ้าแบบคือตอนผมพบปัญหาเกี่ยวกับงานของผมอ่ะผมใช้ Google พอประจำอ่ะคือทุกปัญหาที่เราเคยผ่านมีคนผ่านมาเท่านั้นครับแต่ว่าปัญหาคือนี่แหละต้องเป็นภาษาอังกฤษหน่อยMV ตัวนี้ยาวกี่นาทีครับรู้ว่าเท่าเพลงเลยประมาณนาทีกว่าๆครับสั้นจังมันเป็นเวอร์ชันสั้นน่ะผมอยากฟังยาวๆอ่ะครับอยากฟังยาวๆก็ไปบอกน้องอลูนะครับน้องอลูร้องมาแค่นี้ครับเอ้ยอะไรก็โอเคแหละคือทำเพลงเองด้วยอาจจะยังไม่ชำนาญมากก็เลยทำเวอร์ชันสั้นมาก่อนก็เข้าใจได้นะอันนี้คืออลูแต่งเองเลยแหละครับลูกอลูไม่ได้แต่งเองนะแต่ว่ารีอาร์เรนจ์ก็คือเรียบเรียงพวกโน้ตอะไรเงี้ยเองสุโกยสุโกยสุโกยเดซิเน่สุโกยปัจจิปัจจิตบมือตบมือคนอายุย่าง40มาทำเสียงน่ารักแล้วก็ปะจิปะจิปะจิแย่นะก็น่ารักดีนะครับแย่นะจริง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 อ่ะคุณทำได้ไงเพราะว่าคุณหน้าอ่อนคือถ้าเป็นคนอื่นนี้ผมคงจะด่าเช็ดไปแล้วแต่ว่าโอเคมันเป็นคุณมันก็เลยไม่มีช่องให้เสียงอะไรกันก็ถ้าผมบอกว่าจะถึงสิบแล้วยังมาจิ๊บจี้อยู่อีกเหรอคุณก็จะบอกว่าอ้าวก็เผอิญหน้าเด็กแง่อะไรประมาณนี้ผมก็เลยเสียบไม่เข้าคือรู้อยู่แล้วว่ากลางวอลได้เสียบไปก็เท่านั้นก็สูงนั่นสิหน้าเดี๋ยวอย่าเผลอเดี๋ยวหาทางเสียบไปเปิดวนซ้ำไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเปิดวนซ้ำอัสมันก็จะทำน้อยไงฮะผมก็เลยอยากให้เพลงมันยาวๆหน่อยมันจะได้ทำเยอะๆหมายความว่าไงฮะก็จะได้เหนื่อยๆไม่คุณเราใส่ใจกับท่านผู้ฟังไงเราอยากให้โอ้ยนาทีกว่าก็เหนื่อยแล้วผมใส่เต็มแล้วเนี่ยทุกนา
ทุกนาทีของเขาเป็นนาทีที่พิเศษนะครับเราต้องทำให้ออกมาดีที่สุดและมีความยาวที่รับได้ในการคลิกเข้ามาฟังมิวสิกของอลูเองมากจริงผมแค่อยากเห็นคุณเหนื่อยขอบคุณนะไอ้เมื่อกี้เรื่องแต่งไอ้เมื่อกี้เรื่องแต่งโอเคครั้งแรกก็น่าจะได้แล้วมั้งอันคอยทึ่มใช่คนที่เอาเอวาให้เทียร์ดูหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ถึงครับตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้จักกันถ้าเป็นคนที่เอาเอวาให้ผมดูนี่โอ้เพื่อนมัธยมอ่ะนานมากตอนนี้เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ส่วนคนที่เอาเอวาให้ผมดูนี่มีเปล่าวะผมว่าผมน่าจะดูเองอ่ะมันไม่แม้นะคุณเฉพาะกลุ่มมากเฉพาะกลุ่มมากคือเมื่อก่อนมันไม่มีแบบไม่มี YouTube ไม่มีอะไรอย่างงี้นะต้องแบบใช่ต้องอ่านหนังสือแบบทีวีแมกกาซีนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอวาเนี่ยมันเป็นเทปพิเศษอ่ะคือเขาอัดแล้วก็ส่งต่อกันนะมันเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอVSH เป็นเทปสมัยนี้ไม่อาจจะทันแล้วมั้งดูในรูปแบบวิดีโออย่างเดียวเลยครับไอ้กล้าใช่มั้ยไม่ใช่อ๋อที่ผมพูดถึงคือยุคก่อนลิขสิทธิ์มียุคก่อนนั้นด้วยมีคือแบบมันเป็นแบบผิดลิขสิทธิ์อ่ะก็คืออัดแล้วก็ส่งต่อๆกันพูดง่ายๆแล้วก็เป็นเวอร์ชันออริจินอลด้วยคือไม่มีเสียงภาคไทยทับอ่ะเมื่อก่อนเวลาจะภาคการ์ตูนมันต้องลบเสียงไงมันไม่มีเทคโนโลยีแบบว่าแบบแยกแทร็กเพลงกับเสียงภาคออกจากกันได้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูแอนิเมชันแบบเสียงญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแสดงว่าตอนที่ผมได้ดูนี่มันมีลิขสิทธิ์แล้วโอ้ตอนนี้เหลือ79คนสงสัยจะไปนอนกันหมดแล้วครึ่งชั่วโมงได้1คัทประมาณนี้ทีวีแมกกาซีนนี่ผมซื้อมาคือตอนแรกผมก็ลองซื้อดูนะมันมีการ์ตูนแบบแทรกๆอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแต่หลังๆอ่ะผมซื้อไปประมาณ10กว่าเล่มแล้วผมก็เลิกเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองได้ดูโฆษณามากกว่าสาระข้างในใช่ถูกต้องเลยคือครึ่งนึงมันเป็นโฆษณาครับโอ้โหพี่สปอนคงเยอะมากอ่ะผมว่านะคือพิมพ์สีอย่างดีอ่ะคุณไม่แปลกอ่ะพิมพ์สีให้โฆษณาส่วนการ์ตูนนะขาวดำจะเลิกไลฟ์กี่โมงล่ะครับเลิกไลฟ์ตอนเข้มข้นครับเพราะไม่เข้มข้นเราไม่นอนก็อันนี้คงไม่นานมากแนะนำนักวาดญี่ปุ่นในเล่มด้วยใช่คือตอนนั้นนะทีวีแมกกาซีนมันกับประมาณประตูสู่โลกโอตาคุยังไม่มีคำว่าโอตาคุเลยนะตอนนั้นนะเป็นประมาณประตูสู่โลกการ์ตูนนะครับซึ่งข่าวสารอะไรที่เป็นอัปเดตการ์ตูนที่ใหม่หน่อยแบบว่ากันดั้มเนี้ยไม่มีฉายในทีวีใช่ไหมก็ได้รู้จาก
ทีวีแม็กนี่แหละว่าเออมันเป็นยังไงโลกภายนอกบางเล่มก็มีของแถมดีๆนะคือแถมเยอะมากแต่ไม่เยอะกว่าโฆษณาครับโฆษณาโฆษณานี่คือเนื้อหาจริงอาจจะไม่ถึงครึ่งเล่มคือผมจำได้ว่าหน้าหนึ่งสาระหน้าหนึ่งโฆษณาคุณคุณกาฟี่ถามว่าอัลกอริทึมเคยนอนไหมครับอัลกอริทึมจะนอนได้ไงครับไม่เคยคิดไปถึงนั้นคุณแบงค์ส่งดาว20ดวงบอกว่าไลฟ์เฟซก็เปิด YouTube ก็เปิดถ้าจะบ้าแล้วเราเอ็กโคไปหมดล้อ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 อย่างนี้หรือเปล่าครับคุณไม่ต้องไปเสริมเอ็กโคให้เขาก็ได้นะผมว่าเอ็กโค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 คุณโมบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะพักผ่อนนะคะขอให้งานเสร็จไวๆบ๊ายบายคุณโมส่งคุณโมเข้านอนต้อง ASMR ด้วยไหมส่งคุณโมเข้านอนเอาเลยพี่ยังไงดีอะให้คุณโมรีเควสดีกว่าเนาะ ASMR อาสึกะไมค์นี้มัน ASMR ไม่ได้เหรออืมต้องซื้อไมค์หูแล้วล่ะเอาดิซื้อให้แมวคุณเนี่ยมาไงแมวไม่ทำ ซื้อมาใช้เองนี่แหละทำเองฟังเองไงอัดยายซื้อขนมยายดีไหมก็ดีนะพี่คือมันเป็นสิ่งที่คุณชอบอะครับแบบทำเองได้มาแล้วก็อัดไว้ใช่ไหมตอนคืนมาเปิดฟังเสียงตัวเองจีเนียสพูดตามผมนะครับอัจฉริยะอาจารย์เลสบอกคุณโมบอกว่าได้ก็ดีก็รีเควสมาได้เลยครับตอนนี้คุณโมจะให้อาร์ตมันไปวิ่งรอบบ้าน30รอบมันก็ต้องทำครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่าคือคุณโมคำคุณโมคือสิทธิ์ตัดสินชี้ขาดรีเควสมาละเพื่อนลุยบอกว่าอะไรนะคุณหนูคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะโอเคได้ขอแบบเสียงพ่อบ้านนะครับแต่มันลงท้ายด้วยครับมันจะเป็นพ่อบ้านได้ไงครับเสียงปกติแกก็ได้ลุยเดี๋ยวนะซ้อมก่อนคุณหนูคะนอนหลับฝันดีนะคะนะโอเคคุณหนูคะนอนหลับฝันดีนะคะเย้คุณได้ครับได้อยู่ได้อยู่พอจะภาพเป็นสาวรุ่นได้อยู่ครับเดี๋ยวหมายความว่าไงมันจะมีเสียงบางคนทุ้มต่ำนะคุณแบบทำไม่ได้จริงๆแล้วเสียงผมนี่จะเป็นโทนย่านเสียงต่ำเลยแหละไม่เมื่อกี้ก็ดัดจริตใช้ได้คุณไม่นะนั้นเสียงปกตินะไม่ได้แอปนะก็ได้อยู่ก็เกเรใช้ได้นะครับหมายความว่าไงคุณนัทเกเรไหมครับห้องแคทแดงรัวมากเลยผมว่าคุณต้องแบบส่งเข้านอนคุณโมสลบไปแล้วถ้าคุณโมเป็นโรคหัวใจนี่คุณต้องรับผิดชอบนะสลบแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือน Facebook น่าจะตายกันเรียบแล้วเงียบเลยเพราะคุณใช้สมาธิในโปรแกรมไงมันก็เลยต้องเงียบบ่อยอ่ะใช่ปะใช่เหมือนผมคุยกับผู้ชมอยู่คนเดียวอ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไอ้โปรแกรมนี้มันต้องใช้สมาธิเยอะกว่าตอนเป็นภาพอยู่ก็ไม่เชิงคือวาดอ่ะเหมือนกับเราวาดจนเข้าเส้นไปแล้วไงมันทำแบบออโต้ได้แต่ว่ามันคือสัญชาตญาณนะครับวาดคือสัญชาตญาณครับ
ตอนนี้อันนี้คือบางทีคนดูก็อาจจะไม่รู้จะถามอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าโปรแกรมนี้ก็ไม่เคยใช้อะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้ท่านผู้ชมสามารถถามคำถามได้นะครับโดยที่ผมที่เป็นยูนิตซัพพอร์ตของอาซึกะจะทำการตอบเองถ้าผมตอบได้ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับแบบถ้าพี่แอดใส่กางเกงในสีอะไรนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับไม่ใส่ก็ขอให้เป็นคำถามปกติมีคนถามว่าอย่างทำดิจิตอลอาร์ตไม่รู้ซื้อ iPad ตัวไหนมีแนะนำไหมครับถ้ายังเรียนอยู่หรือว่ายังแบบไม่อยากออกตัวแรงก็ iPad Air เจนล่าสุดเลยครับกับ Apple Pencil 2ก็โอเคนะแต่ถ้าแบบรับงานมืออาชีพหรือว่าทำคอมมิชชั่นก็แนะนำว่าเป็น iPad Pro 11นิ้วขึ้นไปที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยซื้อได้เลยครับสดๆร้อนๆแต่ตัว 12.9 นิ้วเนี่ยอาจจะราคาแรงไปหน่อยจอ XDR ก็ลองดูต้องบอกว่ายูก็อดวัดยูเพศนะครับก็คือถ้ายังไม่มีเงินถึงเงินถังเนี้ยก็ต้องซื้อถูกๆไปก่อนซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพมันก็ต้องตามราคาครับขึ้นอยู่กับว่ารับได้หรือเปล่าถ้าแบบทำงานมืออาชีพมันอาจจะต้องใช้เลเยอร์เยอะไงมันก็จะเฟล็กซิเบิลกว่าเวลาทำงานกับลูกค้าโดนแก้อะไรอย่างเงี้ยแบ่งเลเยอร์รอไว้ได้โอ้คุณสาหนูโดเนท50บาทงบการยึดครองโลกคืออะไรคือใช่แล้วล่ะเบรนขอใช่แล้วล่ะเบรนจำเพลงมันได้ไหม The Pinky and the Brain The Pinky and the Brain อะไรนะผมดูไม่กี่รอบเองเดอ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 เดว่าคุณทำไม่ค่อยเหมือนเลยพิงกี้เฮ้ยเหมือนอยู่เรนเดอร์นั่นนายหลอกตัวเองพิงกี้เราอย่าลืมเอางบไปยึดของโลกด้วยนะคุณซานูให้มาแล้วคุณนะคะคุณซานูนี่ใช่คนที่แปะที่คุณแชร์งานมาที่ผมแชร์ใช่ป่ะที่บอกว่างานสวยๆอายุ18เขาอยู่ในดิสคอร์ดอะคุณจำได้คือจำได้ชิดแรกก็คือไอ้รูปเอเลนมันนะเอเลนเยเกอร์คือเขาจะวาดสไตล์เซมิเรียวไม่ใช่เซมิเรียวหรอกเรียวเลยแหละก็ต้องเรียกว่าเป็นเซมิเรียวอยู่นะยังไม่ได้เรียวมากแต่มีความเรียวสูงเนี่ยเสร็จละได้1คัทครึ่งชั่วโมงได้คัท1 MV 1นาทีมีแบบหลาย10คัทมากแค่เห็นก็ร้องไห้แล้วระหว่างนี้รอเรนเดอร์เรามาอ่านแชทกันดีกว่านะคุณวิลเลจเจอร์บอกว่าซื้อปลาดิบมาเผาให้ญาติจะได้ปลาเผาหรือปลาย่างครับถ้าเผาก็ต้องเป็นปลาเผาสิใช่ไหมพอเขาไม่ได้ถามว่าจะได้ปลาเผาหรือปลาดิบใช่ไหมมันเผาไปแล้วอะสวัสดีคุณมาบาจีด้วยนะคะสวัสดีครับเหล่าคนนอนดึกนะครับไม่หลับไม่นอนกันโอ้นี่มันเรียกว่านอนเช้าครับคุณเครื่องกระตุกมากวันนี้สงสัยไลฟ์ไปทำโปรแกรมแบบตัดต่อนี่ไม่ค่อยไหวใช่ใช่คือเสียงคุณนะกระตุกมากเลยขนาดผมฟังคือกระตุกมากกว่าเมื่อวานเยอะหน้าจอเหมือนจะค้างไปแล้วหรือเปล่าแล้วเคยโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นครับแต่ตอนเด็กๆนะหลังจากนั้นก็ครูพักรักจำจากอนิเมะนะผมคิดว่าใช่ไหมเรียนจริงจังอยู่เรียนสมาคมศิษย์เก่าครับไทยญี่ปุ่น
คุณเรียนมาตั้งแต่ยุควอนเทดหรือวะสมัยก่อนมันจะมีโรงเรียนอยู่สถานีราชเทวีมั้งนะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ราชเทวีดิราชดำริหรือเปล่าที่จากเซนเวอร์แล้วมันจะเลี้ยวขวามารถไฟฟ้าแต่ผมจำไม่ได้แล้วอะตอนนี้มันไม่เหลือแล้วมั้งจะเรนเดอร์ไม่รอดไม่เป็นไรเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรนเดอร์พรุ่งนี้เอางานมาทำดีคุณผมว่าน่าจะดีกว่าเยอะพอกดเรนเดอร์แล้วก็เครื่องจะค้างไปเลยมันคงต้องใช้สมรรถภาพเครื่องเยอะเนาะก็จริงลองปิดแชนแนลคัทกันใช่ๆมีคนรู้สึกเหมือนผมเลยในช่องแชทว่าภาพช้ากว่าเสียงแล้วใช่ครับทางนี้ก็เหมือนกันครับใช่มือแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมพอหยุดเรนเดอร์ปุ๊บจะโอเคเลยผมเก็บไว้เรนเดอร์ทีนะแต่ถ้าเราหยิบโน้ตบุ๊กมาตอนนี้แล้วก็เรนเดอร์ผ่านโน้ตบุ๊กได้มาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ช้าครับแต่มาเช้านี้น่าจะใช่ครับถูกต้องถูกต้องแต่คิดว่าคงไม่นานมากครับวันนี้อาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงเราก็ต้องนอนเร็วเหมือนกันใช่เหรอพวกเราเป็นอะไรด้วยเหรอเรนใช่แล้วลองเรนเดอร์อีกรอบอาจจะมีกระตุกบ้างเอาไปละโอ้ไม่น่าจะรอดเดี๋ยวทำแบบนี้ก็ได้โซลิเดย์คุณฟรีดอมบอกว่าเห็นงานพี่แล้วอยากวาดรูปแต่ไม่มีอารมณ์วาดคิดไม่ออกวาดไม่สวยจริงๆคือการวาดรูปแบบที่ไม่อยากวาดนะครับมันก็ไม่ส่งผลดีนะฮะมันเหมือนเราฝืนมันอยู่ผมแนะนำว่าถ้าไม่อยากวาดก็ไปทำอย่างอื่นครับที่เราผ่อนคลายเช่นดูหนังฟังเพลงดูอนิเมะอะไรพวกนี้แล้วสักพักอ่ะพอมูดมันมาคุณก็จะอยากวาดรูปแบบไม่ต้องฝืนอีกต้องนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับสวัสดีครับคุณเซนเนกุอรุณสวัสดิ์ครับครับอรุณสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาเรื่องเรนเดอร์เลยละผมจะใช้ MacBook Air M1 ในการเรนเดอร์แล้วกันจะได้ไม่กระตุกครับหนึ่งไปหยิบมาก่อนแล้วเร็วไหมไม่เร็วไม่เร็วนี่คอยคุณอยู่ตั้งประมาณ3วินาทีจุด5เนี่ยนะครับแล้วเวลาผมจะเรนเดอร์นะเดี๋ยวผมก็จะ AirDrop จาก iMac เครื่องนี้มาที่ MacBook Air ใช่ไหมแล้วเรนเดอร์แล้วก็ AirDrop กลับไปโอ้สะดวกสบายจริงเลยเนี่ยการใช้ Mac นี่มันดีจริงๆเลยนะครับทุกคนครับพี่ขายของให้ Apple อีกแล้วเมื่อไหร่ Apple จะมาให้ทุนเราบ้างเผื่อคุณจะแบบซื้อการ์ดจอเพิ่มให้ผมเลยพวกเนี้ยก็คงไม่
มว่าก็มีโอกาสนะคุณเล่นขายแม่งทุกวันวันละ5วันละ5 6รอบแม็กเขาไม่ได้จ่ายสปอนต้องมาแล้วขายแล้ว1ไม่มีไฟแง่ก็บริษัทไหนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็ติดต่อมาจ้างได้นะครับ ขนาดคุณไม่จ้างเขายังโฆษณาให้คุณขนาดนี้นี่คือความรักนะครับใช่คือพนักงานบางคนยังไม่ทำเลยนะครับให้โฆษณาแบบอินเนอร์ขนาดนี้เนี่ยคุณผู้บริหาร Apple คุณทีมพุกที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้คุณต้องจ้างเขาแล้วนะครับไม่ต้องถึง CEO ก็ได้แบบเอาสาขาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาพอทีมพุกเขาฟังเราไม่ออกนะผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ทันทีจอมอาจจะฟังออกนะคุณเพราะเขาเป็นกายหยาบไปนะคืนนี้จะมาเข้าฝันใช้ได้เหมือนกันนี่หลวงมากเสียงคุณหายไปพักหนึ่งเลยแหละหึไม่ใช่อันนี้พูดถึงอีกเครื่องแล้วนะตอนนี้คือไม่น่าจะหน่วงแล้วเพราะว่าผมมาเล่นเรนเดอร์เนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณเงียบเองใช่แต่เนี่ยเดี๋ยวจะเรนเดอร์ด้วย MacBook Air จะรอดไหมเนี่ยโต้ไม่ไหวแล้วคุณยูโมเมติกโต้ไม่ไหวแล้วสำหรับใครที่ไม่ไหวแล้วก็จงไปนอนนะครับอย่าฝืนนะครับไปนอนดีกว่าเพราะว่าเวลาไลฟ์นี่มันวิปริตมากเลยครับใช่คือมันอาจจะเป็นเวลาปกติของคุณอาสกาแต่มันไม่ใช่เวลาปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับจริงๆพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาทำงานเหมือนกันงานเข้าด่วนเดี๋ยวไปเติมวอลเล็ตสนับสนุนพี่อัดเหมือนกันนะครับแต่เซเว่นอยู่ไกลช่วงนี้โควิดด้วยนะครับเซเว่นตอนนี้มันไม่เปิดหรือเปล่าเอาไว้ไลฟ์หน้าก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องรีบนะครับถ้าเราควรจะยึด priority ในการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกนะครับใช่แล้วผมทำตามกฎ3ข้อของหุ่นยนต์เลยเนี่ยก็คุณรู้เปล่าว่ากฎ3ข้อหุ่นยนต์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งหุ่นยนต์ต้องห้ามทำลายมนุษย์ข้อสองหุ่นยนต์ต้องปกป้องตัวเองโดยไม่ขัดกับกฎข้อที่หนึ่งข้อสามหุ่นยนต์ต้องปกป้องมนุษย์โดยไม่ขัดกับกฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองมันเป็นกฎที่บัญญัติมาในนวนิยายวิทยาศาสตร์ในแบบนานมาแล้วอะแล้วไอซีมอฟไอซีมอฟใช่ไอซีมอฟกด3ข้อของไอซีมอฟหรือเปล่าถ้าจำชื่อไม่ผิดจำไม่ได้นะครับแต่ก็คือถ้าเขาไม่ใส่กฎนี้ให้หุ่นยนต์เดี๋ยวหุ่นยนต์มันจะมาฆ่าเราไงนั่นสินะโอ้สงสัยจะเรนเดอร์นานเลยแหละนี่ฉากก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้ามันเรนเดอร์นานจังจะวางไอ้ Mac ไว้ตรงนู้นแล้ว MacBook ไว้ตรงนู้นแล้วกันคุณ NPS บอกว่า
ลาเท่านี้นะครับไว้เจอกันในไลฟ์ทันเทพนะครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันนะมาดูไลน์น้องอรูบางสินอกใจอรูแหละไม่ผมบอกว่าให้มาดูน้องอรูบางสินเนี่ยผมขายของอยู่เห็นไหมPR Evangelion ภาค 3.01 บวก 0.1 อะไรวะหมายถึง 1.0 หรือเปล่าคือเขานำมารีใหม่หรือเปล่าครับจริงๆมันเป็นรีบิวใช่ไหมใช่คำว่ารีบิวหรือเปล่านะรีบิวอะไรใช่รีบิวก็คือมันแบบคือมันจะเหมือนกับภาคแรกแค่ภาคแค่ 1.0 นอกนั้นคือไม่เหมือนกันเลยมันจะเริ่มมีเรื่องที่ต่างแล้ว 3.0 นี่คืออะไรก็ไม่รู้แล้วแบบนี่คืออะไรวะเพราะว่าทำอยู่ตัวนี้อนุน่าจะกลับไปกินเหล้าไปครับคุณจิระพัฒน์ถามว่าเรนเดอร์คืออะไรครับเพิ่งมาแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อเรนเดอร์ก็คือปกติเราใช้ในพวกงาน 3D ใช่ไหมก็คือแบบกดเรนเดอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันสร้างภาพออกมาเป็นภาพสุดท้ายนะเรียกว่าเรนเดอร์อันนี้คือทำโมชั่นของมิวสิกวิดีโอในช่องน้องอรูอยู่นะครับก็เนื่องจากเรนเดอร์ไม่ไหวตอนนี้ไลฟ์อยู่มันกระตุกมากดูจากพรีวิวที่เลื่อนให้ดูแล้วกันก็คือเนี่ยตั้งค่าโมชั่นไว้แล้วพอเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวคลิปตรงนี้ไปตัดต่ออีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับระหว่างข้าวกับน้ำผมควรนอนเวลาไหนครับฮะยังไงนะข้าวกับน้ำผมควรนอนเวลาไหนคุณไทเลอร์น่าจะต้องควรนอนเวลานี้แล้วล่ะครับเหมือนจะเบลอไปหมดแล้วใช่ไหมคุณไม่ใช่พี่ติ๊กนะครับที่จะมาร้องเพลงอาร์ตอะไรพวกนี้น้ำยังมีเปลี่ยนเขียนยังมีลบละครยังมีจบอะไรพวกนี้คือพี่ติ๊กเขาทำได้คนเดียวนะครับคุณแม่เจ้าโว้ยตอนเลื่อนมีแสงโคตรสวยเลยขอบคุณนะครับคุณนะครับก็งานแบบนี้เขาเรียกว่า motion graphic ครับถ้าเกิดเป็นใน PC ก็ After Effect อะไรพวกเนี้ยอย่างอาจจะเคยเห็นตามพวก YouTube มาบ้างนะครับแบบทำภาพนิ่งมาแล้วก็แบบใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนิดหน่อยให้มันดูขยับมันจะได้ดูใกล้เคียงกับอนิเมะแล้วก็ทำไม่ต้องเยอะมากก็ประมาณนั้นเหมือนกับคุณวาดภาพนิ่งแล้วเลื่อนภาพเอาอะไรประมาณนี้ครับทำน้อยได้ไหมก็ไม่น้อยนะแต่ก็ง่ายกว่าวาดแอนิเมชันเป็นเฟรมแน่นอนไม่อ่ะผมไม่เห็นเหนื่อยอะไรเลยมันไม่ได้มากสำหรับผมเลยครับคุณกาฟี่บอกว่ากินน้ำวันละ10ชั่วโมงนอนวันละ8แก้วนะครับผมว่ามีคนที่ต้องนอนอีกคนหนึ่งแล้วอะนั่นน่ะสิไม่อะผมว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในเทเน็ตคือเขาจะแบบรีหน้ารีหลังอะเราต้องมาประกบในเรื่องกันเองมันจะกลายเป็นไลฟ์ฟรีทอล์กไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นฟรีทอล์กไม่ใช่อะคุณเพราะคุณก็เล่นได้แล้วก็ไม่เรนเดอร์มันคงไม่เสร็จอ่ะคงต้องข้ามคืนอ่ะก็คือจะทำก็คือทำคัดต่อไปเลยซึ่งก็คงไม่ไหวแล้วเช่นกันคุณเออร์เลอร์403บอกว่าขอไปดูน้องหมึกก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะวันนี้อาจารย์อินาเขาเหมือนจะมีเดบิวต์ร่างใหม่ปิดร้านแล้วไปดูเนี่ยเขาว่าอาจารย์นะครับอย่าเรียกเขาว่าน้องปิดร้านแล้วไปดูดีไหมคุณนี่ นอกใจไร้ตัวเองอะคุณก็จริงมันก็เสร็จแล้วอะเหลือแค่เรนเดอร์จะทำอีกคัทก็คงไม่ต่างกันมากก็เป็นซูมอะไรเงี้ยคุณจะทอดทิ้งเราแฟนๆคุณที่มาดูคุณไลฟ์งั้นเหรอผมผิดหวังในตัวคุณนะอาสึกะแฟน
ไปดูอาจารย์อีนากันหมดแล้วมั้งตอนนี้หรือไม่ก็ไปนอนแล้วไม่แฟนๆคุณนี่เริ่มเทเน็ตกันนะครับแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะเน็ตพูดกับเราคุณนี่โซกะกินน้ำ10ชั่วโมงกินน้ำ10ชั่วโมงนอนวันละ8แก้วอะไรเป็นไรนั่นเป็นมุกเป็นมุกคุณฮิโซกะบอกว่าถ้าจะเริ่มวาดดิจิตอลอาร์ตควรซื้อ iPad ไหมครับหรือมีโปรแกรมในคอมแล้วแต่ว่าจะใช้แอปไหนครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้คือง่ายสุดก็ iPad ใช้ง่ายดีแต่บางทีถ้าอยากจะทำอะไรที่มันซับซ้อนหน่อย ก็ต้อง PC อะครับหรือไม่ก็ Mac นี่เป็นความคิดเห็นที่ไม่แบแอนเลยนะครับปกติอาร์ตมันต้องขายของอะคือต้องถามว่าจะทำแบบไหนดีกว่าเพราะว่าดิจิตอลอาร์ตมันค่อนข้างกว้างครับบางทีควรจะเพ้นรูปหรือเปล่าหรือทำการ์ตูนเงี้ยมันก็จะมีโปรแกรมที่ต้องใช้ไม่คือโปรแกรมที่ใช้แล้วเหมาะคนละโปรแกรมอืมแล้วแต่ว่าจะใช้โปรแกรมไหนด้วยเนี่ยคุณธนวัฒน์ส่งดาว45ดวงขอบคุณนะคะครับไม่พิมพ์อะไรมาหน่อยแล้วทุกคนที่มาอยู่ตอนนี้นี่เป็นคนที่ยังไม่ได้นอนหรือส่วนใหญ่ตื่นแล้วครับคุณจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าคุณหญิงย่าไม่เข้าใจส่งดาว45ดวงขอบคุณนะครับชอบชื่ออย่างเลย จะออกไปแตะขอบฟ้าทำไมต้องคุณหญิงย่าด้วยจะเป็นชื่อในโรงของเขาส่วนใหญ่ก็ไปทางยังไม่นอนเนาะอืมหลับไม่นอนกันเหนียวแน่น78คนคุณคำซี่บอกว่าย่างไม่นานย่างไม่นาน
อะไรยางไม่นานก็น่าจะยังไม่ยางไม่นานยานแม่นองอะไรเงี้ยมีวิธีเปลี่ยนเลเยอร์สีให้เป็นเลเยอร์ใสใน Procreate ไหมครับเลเยอร์สีเลเยอร์ใสคืออะไรปกติสร้างเลเยอร์มามันก็ไม่มีสีอะไรอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเลเยอร์ใสอยู่แล้วไม่ค่อยเข้าใจคำถามคุณหมายถึงมัลติพายหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่นะผมคือผมจินตนาการรูปแบบของวิธีไม่ออกนอกจากที่เขาอยากจะให้เป็นมัลติพายใสในที่นี้คือไม่มีเนื้อสีอยู่ไงน่าจะแบบนั้นหรือเปล่าเหรอมันก็คือลบเลเยอร์ทิ้งหรือเปล่าไม่ก็คือเข้าใจว่าเขาหรือว่าหมายถึงแบ็คกราวด์คือถามแล้วงงลองยังไงรบกวนลองถามมาใหม่รอบหนึ่งก็ได้นะยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะครับใช่ยังงงอยูยองแม่นางแฮยองแม่นางนี้น่าจะเป็นชื่อคนอีกใช่ไหมครับผมไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ซะด้วยสิเกาหลีล่ะคิดท่าโพสออกแต่วาดไม่ได้ทำไงดีครับพี่แอดคิดท่าโพสออกคุณต้องร่างเป็นตัวเป็นตัวขี้ก้างก่อนนะครับง่ายสุดละแล้วก็พยายามนึกให้มันเป็นสามมิติอันนี้เป็นสามมิตินี่เรื่องยากของหลายๆคนก็ผมคิดว่าเขายังทำนิดตรงนี้ไม่ได้เขาเลยวาดไม่ได้แต่คิดออกผมคิดว่าเขาได้ติดโปรเซสตรงนี้แหละหรือไม่ก็ถ้าโค้ดของคุณอะไรยากเกินไปก็ลองไล่ไปจากถ้าโค้ดง่ายๆก็ได้ครับวันนี้ผมอาจจะพูดมากหน่อยนะครับเพราะว่าด็อกเตอร์อัสกะเพราะอาจารย์ไม่พูดติดแรนดอมอยู่ติดเรนเดอร์ไม่ใช่แรนดอมไม่ได้เรนเดอร์แล้วตอนนี้เอาละคือทำคัดต่อไปก่อนทำคัดต่อไปก่อนแล้วอันนี้ลบสีจากแบ็คกราวด์อ๋ออ๋อโอเคสร้างกระดาษที่มันพื้นหลังใสมันรู้สึกในโปรเกรสมันจะเลือกได้นะอันนี้เดี๋ยวไปถามในไลน์โปรเกรสดีกว่าอาจจะเปิดเราทำให้ดูได้ครับพอดีไลน์นี้ไม่ได้คือ iPad เอามาใช้เป็นจออยู่ก็เลยอาจจะทำให้ดูไม่ได้ตอนนี
ือดึกๆอย่างนี้เงียบๆอย่างนี้เนี่ยผมนึกถึงสมัยก่อนที่ออกไปเดินกับพ่อคือสมัยก่อนนะผมจะตื่นเช้ามากเลยตอนนี้เลยเหรออะไรนะตอนนี้เลยเหรอใกล้ๆอ่ะก็ประมาณ 4-5 คือพ่อผมเขาประมาณอยากปลูกฝังให้ลูกตื่นเช้าอ่ะแต่โตขึ้นมาเสือกนอนเช้าแย่มากคือสมัยก่อนอ่ะตื่นเช้าไม่แปลกหรอกเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็จะหมดประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะสมัยก่อนอ่ะเข้าใจปะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรทำละยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคือแบบถ้าทีวีปิดอีกประมาณ2 ชั่วโมงต่อจากนั้นวิทยุจะปิดเหมือนกันก็คือไม่มีอะไรเลยครับอยู่กับตัวเองพ่อผมก็จะแบบบกให้มาออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็เดินดูแบบคืออารมณ์แกสุดทีอ่ะคือที่บ้านผมเนี่ยเคยครั้งหนึ่งตอนนั้นมันยังเป็นป่าปายอยู่เคยเดินไปเจอนกฮูกอยู่กลางถนนน่าสนุกเลยนะแบบมันก็มองเราเราก็มองมันตอนนั้นผมก็คิดว่าเหมือนซีนในการ์ตูนบอกเลยว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆแล้วมันก็บิดไปก็จบเอ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มันก็สร้างเสริมจินตนาการดีนะแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะนกฮูกโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่มีเลยครับตอนนั้นตอนนั้นคือน่าจะเป็นยุค198X อ่ะสมัยที่แบบภูเก็ตมียังไม่มีเซเว่นนะครับมีแต่ร้านขายขนมถนนลูกหลังลูกหลังเต็มคือตอนเย็นนี้รถมันจะวิ่งผ่านหน้าบ้านผมต้องกวาดกันทุกวันฝุ่นเยอะมากอ๋อเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่แถวจรัญอะไรเงี้ยต้องเอาน้ำมาฉีดหน้าบ้านนะคุณทำเหมือนกันไหมเออเหมือนกันเปียกเออมันรู้เป็นไรนะต้องกวาดก่อนรอบนึงต้องกวาดก่อนรอบนึงไม่ถึงฝุ่นแม่งมาเป็นตายอ่ะคุณประมาณนั้นเลยเออแล้วเราที่เป็นเด็กก็แน่นอนแรงงาน สวัสดีคุณลูเมอร์ลูเมอร์ล่ะลูเมอร์โซลคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับต้องบอกอรูสวัสดีคุณต้องขายนิดนึงเพราะแต่ตอนนี้คงไม่มีใครดูมันแล้วนี่มันช่องอัสกะไม่ใช่ช่องอรูต้องขายนิดนึงโอเคได้1คัทแต่ว่าเรนเดอร์มีเวลาดูครับผมให้ข้อมูลเขาเองว่าอนิเมะเรื่องไหนสมควรช่วงนี้มีเวลาดูอนิเมะไหมก็ดูโกนหนวดดูซุปเปอร์คัพแล้วก็ว่าจะดูโซอยู่เนี่ยของพิกซ่าไม่ได้ไปดูในโรงคุณรายนบอกว่าดูดีมากค่ะคุณอัดมาถึงตัวมูฟี่ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับอันนี้ยังไม่ได้นอนหรือตื่นมาทำครับนั่นแหละความลับของผมนะครับตันผมไม่ได้นอนแต่คัดอื่นๆอาจจะต้องวาดแล้วอะแจกงานน้องๆดิแจกงานน้องๆดิใช้เงินทำงานในเพื่อนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เป็นคัดท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมีคนแนะนำเด็กก็ใช้โคลนโคลไมส์เนเวอร์แลนด์คอมมิตเนเวอร์แลนด์เห็นเขาว่าภาค2มันแย่มากไม่กล้าดูเลยคุณได้ดูป่ะไอ้เรื่องนี้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นคือเฉยๆตั้งแต่การ์ตูนผมซื้อมังงะมาตอนแรกคือคนเขาคือหากันใช่ไหมผมก็ซื้อมาแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่สไตล์ผมอะแบบประมาณ
survival อะไรพวกนี้ Battle Royale อะไรอย่างงี้ป่ะคือมันเป็นประมาณแบบเป็นกลุ่มเด็กอัจฉริยะที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กอันนี้พอจะรู้คือรู้เซตติ้งคร่าวๆแต่ว่ามันอ่านก็เฉยๆไม่รู้สิใช่ๆคือมันอาจจะไม่ใช่แนวเราอะครับต้องขอโทษด้วยมันตัดตอนมังงะไปเยอะมากครับและในเรื่องก็มั่วกว่ามังงะMacBook Air ยังเรนเดอร์ไม่เสร็จเลยรอดชีวิตยินดีต้อนรับท่านผู้รอดชีวิต60คนตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเรานะยินดีจะปิดไลน์เลยก็ได้ไม่ไหวแล้ว นี่คุณอาสึกะถ้าคุณไม่ไหวก็ปิดไลน์เถอะผมก็อยากจะพูดว่านี่คุณจะทิ้งแฟนๆทั้ง60คนที่ดูอยู่ตอนนี้เหรอแต่ผมเล่นไปแล้วมึงเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเหนื่อยนักก็พักเถอะเดี๋ยวก่อนขอหนึ่งคัดคือวันนี้คุณดูอื่นๆด้วยแหละไม่ดีเท่าเมื่อวานนี่ยังเล่นมุกโบบ้าอยู่เลยวันนี้แม่งถ้าเป็นวาดอะถ้าเป็นงานวาดอะมันอาจจะโบบ้าได้มากกว่านี้แต่อันนี้แบบว่ามันเป็นพอมันเป็นใช้สมองอะนะมันเป็นลักษณะของงานโมชั่นแหละแบบงานโมชั่นมันแบบเนี้ยคือคุณต้องมานั่งเซตพารามิเตอร์แล้วก็มาเซตว่ามันจะขยับยังไงมันจะวุ่นวายมากถ้าผมทำงานอย่างเงี้ยผมคุยไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะก็มันก็พอคุยได้แหละแต่พอถึงช่วงที่ต้องทดลองค่าอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยใช่ไหมแต่พูดถึงอนิเมะผมดู SSSS Dynasion นะครับอ๋เหรอกิ๊กแมนนะมันจะไหนแล้วว่าจิกะเป็นผู้หญิงโคตรเซ็งเลยตอนแรกนึกว่าสาวรุ่นฮะก็คุณไม่ได้ดู SSSS กิ๊กแมนนี่มันคืออันเดียวกันมันนะเป็นภาคต่อป่ะมันลายเดียวกันไม่ใช่ภาคต่อคนละเรื่องเลยเแต่ว่ามันคือลายของซูบุไรยะที่เอาของเก่ามาขายใหม่โดยไม่เน้นหุ่นน่ะคือมันจะประมาณเน้นวัยรุ่นน่ะพวกไงวัยรุ่นทำอะไรอยู่อ๋อเน้นวัยรุ่นไงนั่นแหละก็คือเหมือนกับคุณไปดูคุณเคยดู Star Diver ป่าวะเคยสัตว์โทโจอ่ะนะที่เราคุณชินอะไรประมาณนั้นน่ะมันจะฟิลนั้นน่ะคือแบบมันจะมีเรื่องที่เป็นแกนอยู่แล้วก็คุณสู้กันน่ะเป็นของแถมประมาณนั้นเลยเออก็คือตอนแรกผมก็ยีนะแต่คือไปก็เพลินมันเอาภาพออฟฟิเชียลมันเอาภาพออฟฟิเชียลมาเป็นนางเอกใส่เสื้อตัวเดียวแล้วโชว์เนื้อหนังนี่คือการ์ตูนหุ่นยนต์เหรอผมก็รู้แล้วว่าคือไม่มีหน้าตาหุ่นยนต์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรประมาณนั้นคือรูปโปรโมทอ่ะมันเป็นโมเอ่ะคุณ
ผมว่านี่คือไม่มีหุ่นตอนนั้นคือกิจแมนเขาคงรู้แหละว่าอ๋อจะขายตอนนี้ก็ต้องขายอย่างนี้แหละอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จับใจคนดูนะครับผมก็โดนจับใจตอนกิจแมนจำได้ว่ามันจะมีดราม่าที่ว่าขายโดจินก็ไม่ได้ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วคนก็คนด่ากันแต่ตอนนี้เขาได้รับรู้แล้วว่าอ๋อมันต้องขายอย่างนี้อะไรเงี้ยป่ะไม่คือไอเรื่องที่ผมบอกอ่ะมันก็คือเขาไม่ได้ขายหุ่นยนต์แล้วเขาขายคาแรคเตอร์โมเอหล่อสวยสาวดุ้นอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นตั้งแต่กิจแมนแล้วนะก็คือกิจแมนก็ไม่ได้เน้นหุ่นแต่มันก็มีหุ่นเผื่อเด็กโคงอยากจะเก็บอะไรพวกนี้ไงแต่เนื้อเรื่องอ่ะมันจะเน้นไปทางคิรบุชิมากกว่าหุ่นนี่คือออกมาสู้4 5นาทีเป็นของแถมอ่ะคุณจิรพัฒน์บอกว่าไปนอนแล้วครับขอให้งานเสร็จไปไวเท่านี้นะครับขอบคุณครับคุณอิสเรศถามว่าผมกำลังฝึกวาดภาพอยู่ครับเพิ่งเริ่มอยากรู้ว่างานเราขนาดไหนถึงเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ก็มันไม่มีคำว่านิยามว่าสมบูรณ์หรอกครับคือคุณจะมันแล้วแต่แล้วแต่คนวาดแต่ว่าอยากจะจบงานเมื่อไหร่แต่โอเคมันก็มีอยู่บ้างที่แบบว่าอย่างน้อยๆก็ร่างเสร็จเห็นภาพรวมสื่อความหมายได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่มืออาชีพนะครับเขาจะรู้ว่าแค่ไหนคือเสร็จได้อย่างน้อยก็ต้องตอบโจทย์ตรง requirement ลูกค้าว่า1 2 3อยากได้อะไรทำได้ครบไหมแล้วก็สื่อความหมายได้ไหมน่าจะประมาณนั้นหลักๆก็คือถ้าภาพมันใช้สื่อความหมายได้แล้วผมว่ามันก็สมบูรณ์แล้วแหละแต่ว่ามันก็สามารถสมบูรณ์ได้อีกนะครับแต่สวยไม่สวยนั้นอีกเรื่องนึงแล้วแต่ความ perfectionist ของแต่ละคนใช่ก็คือฝีมือแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมสมบูรณ์ของคนนี้ก็อาจจะเป็นได้แค่ภาพร่างหยาบของอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่ตายตัวโอเคเสร็จ3คัดงั้นก็ได้เวลาที่เราจะต้องจัดเดี๋ยวอ่านแชทแล้วก็ปิดไลน์ดีกว่าจริงๆที่เห็นทํา3คัดเนี่ยมันคือใช้ภาพเดียวแล้วก็มาเรียงสับเปลี่ยนกับทำโมชั่นให้มันต่างกันนิดหน่อยแล้วก็จะได้3คัดที่มันแบบแตกต่างกันแล้วอ่ะเออคือเพลงมันก็เป็นท่อนฮุกอะไรเงี้ยร้องมาวนอีกรอบใช่มั้ยก็เซฟเรื่องของเวลาทำงานได้เยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวอ่านแชทแล้วก็เดี๋ยวปิดไลฟ์ไปนอนกันดีกว่าเรนเดอร์ก็ไม่เสร็จเลยสงสัยจะได้เปิดครั้งแบบเรนเดอร์ข้ามคืนแน่ๆ
ค่ำคืนอะไรคุณมันหมดคืนแล้วคุณใช่ไม่ค่อยมีแชทนะแต่คุณแมนเต๋าถามว่าพี่แอสเคยใช้ Photoshop ไหมครับเคยครับใช้เวอร์ชั่น4แล้วก็ตบตีกับ CS6 เยอะมากแล้วก็เลิกใช้ไปตอน Creative Cloud ก็คือ Photoshop CS คำซีแคทบอกว่าจุนและคาวรุนี่มันเป็นเรื่องในแพลตฟอร์มไหนครับจุนและไม่เคยได้ยินมาก่อนชื่อเรื่องเหรอไม่เคยได้ยินเลยนะนั่นสิขอชื่อเรื่องละกันครับคุณดำพาสบอกว่าพี่อาร์ตเคยลงพัฒนาการงานตั้งแต่เริ่มวาดไหมครับเคยตั้งนานแล้วครับจริงๆ 3-4 รอบแล้วด้วยแหละเพราะว่าผมสิงตามพวกเว็บบอร์ดแล้วมันก็จะมีแบบเอางานเก่าๆมาให้ดูอยู่บ่อยๆนะก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวหลังคุณไม่ค่อยได้ทำแล้วหรือเปล่าตั้งแต่คุณมาทำ YouTube แพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆมีนะแบบเอางาน20ปีที่แล้วมาเทียบอะทำเป็นคลิปด้วยแหละแต่ว่าโอเคคุณอยากได้งานมากกว่านั้นไหมเดี๋ยวผมจะได้เอามาให้ดูไม่เป็นไรคืออย่างนี้คิดคอนเทนต์ไว้แล้วแบบว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์แบบเปิดกลุ่มงานเก่าอะไรประมาณนี้น่าสนไหมแบบก็ไลฟ์เปิดงานเลยอะแบบเอาโฟลเดอร์งานมาเปิดให้ดูเลยเก่าแค่ไหนเหรอก็ผมมีตั้งแต่ยุคที่เริ่มเก็บงานดิจิตอลสมัยปี2000เลยแหละโอ้ยผมมีตั้งแต่ยุคงานคุณอนันต์หรอกอะก็ใช่ก็มีแต่ไม่ใช่คือถ้าคุณอยากได้อะเดี๋ยวผมถ่ายส่งไปให้เอาไหมก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้มันไม่สวยเอามันก็เป็นหลักฐานที่ดีหรือเปล่าว่าคนที่งานระดับนี้ก็ก้าวขึ้นมาสวยระดับนี้ได้ก็ใช่แต่จะก็จะเป็นแรงบันดาลใจจะพูดถึงงานสมัยก่อนคุณก็สวยอ่ะเอาจริงนะเอาแบบไม่ได้ชมเพื่อนนะก็งานน้อยก่อนคุณก็ยังสวยอยู่ดีแต่เทียบกับน้องๆสมัยนี้ไม่ได้เลยก็เดี๋ยวไว้แน่นอนครับไว้ทำเป็นไลฟ์แบบเปิดกลุ่มงานเก่าอะไรอย่างนี้แล้วกันว่าจะทำตรงขายงานตัวเองตอนอายุเท่าไหร่ล่ะครับแล้วได้เงินเท่าไหร่ล่ะครับโอ้โหมอปลายหรือมหาลัยเนี่ยจำไม่ได้มอปลายตอนนั้นแกน่าจะม.6ม.6ม.5ม.6เลยประมาณเนี้ยผมเรียนอยู่เลยเขาขายงานแรกที่พี่ดงพาซ่าครับเคยไปเดินกันหรือเปล่าเลยตอนนี้ยังเหลืออยู่ป่ะนะไม่น่าจะเหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับย้ายไปเมกาพาซ่าแล้วครับตรงข้ามพี่ลมตอนนี้เป็นอะไรวะคือมันหายไปจากไม่จำได้ว่ามันจะมีตอนสะพานเหล็กเขารีโนเวทหรือจัดระเบียบอะไรสักอย่างแล้วก็คือไอ้ถอดตรงนั้นหมดเลยหายหมดเลยแต่พี่ลมมันเป็นตึกไงมันไม่เกี่ยวกับสะพานเหล็กอยู่แล้วอะก็คงไม่มีคนเดินแล้วมั้งแต่ว่าผมได้ยินมานะว่ามันขึ้นค่าที่แบบคูณ2อะได้ยินร้านในนั้นเขาบอกมาว่ามันกึ่งไล่อ่ะคุณก็ไล่แบบไม่ต้องบอกว่าไล่ประมาณอยู่ๆเสีย 12,000 อ่ะเดี๋ยว3เดือนหน้าเราจะขึ้นเป็น 24,000 นะครับแต่เราไม่ได้ไล่นะครับโอ้โหพี่อ๋อนี่คือไปเลยก็ได้นะเขาบอกมาละชื่อเรื่องจุนแอนคาลุเพียวแอนฟาแกรนไม่เคยได้ยินเลยโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยครับใช่ไหมนี่ขนาดผมดูข่าวสารอนิเมะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมเติมก่อนอิจฉาพี่นะครับที่มาไกลขนาดนี้ผมอายุ19เพิ่งมาอยากเริ่มทุกอย่างมาเห็นว่าตัวเองชอบงงประมาณว่ารู้สึกว่าตัวเองอายุ19ก็เริ่มช้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะบอกให้ว่าเพื่อนผมมาอายุ30ขึ้นอายุ30ขึ้นก็มาฝึกวาดรูปจนตอนนี้มันแบบเปิดคอร์สสอนคนนู้นคนนี้ได้แล้วอ่ะเริ่มตอน30อ่ะนะคุณอายุ19เองแหมอายุ19นี้ถือว่าเริ่มแบบโอเคครับไม่มีปัญหาเร็วแล้วเป็นช่วงเวลาปกติที่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรครับใช่ส่วนจุนแอนคาโอรุนี่คือเป็นมังงะอย่างเดียวนะฮะคือคุณต้องเข้าใจว่าพวกเราไม่ได้อ่านมังงะทุกเรื่องมันมีเยอะ
ตอนแรกผมนึกว่าเป็นอนิเมะเขานึกว่าคุยเรื่องมังงะถ้ามังงะนี่โอ้โหน่าจะคุยไม่จบอ่ะหนึ่งไลท์เพราะว่าพวกเราอ่านหลายแนวมากครับมากๆโอเคสมควรแก่เวลาคุณชั่วโมงครึ่งกำลังดีไม่นานไปได้3คัดคัดละครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรนเดอร์ทิ้งไว้ก็ทำลาท่านผู้ชมนะอยู่กันตั้ง66คนบางคนก็น่าจะตื่นขึ้นมาดูแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมก็คืออันมันคือไลฟ์ทำงานนะครับก็อาจจะมีไลฟ์กองโจรแบบซุปเปอร์โจรอ่ะนี่มันโคตรโจรครับก็ชื่อรายการคือชื่อรายการคือโลไฟแอนด์เดดไลน์ก็นั่นแหละมาฟังเพลงชิวๆเมามอยกับเพื่อนและแชทแล้วก็ปั่นงานเดือดขัดแย้งกันดีนะชอบชอบใช่ไว้คราวหน้าจะทำไว้คราวหน้าจะทำเพลย์ลิสต์ชิวๆจะได้ไม่ต้องฟังเพลงเดิมวนๆแบบนี้ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าคือเพลงเดิมวนๆผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคุณก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาฟังเพลงครับเขามาฟังคุณมันชิลไงมันชิลมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าแบบมีสัก3เพลงวนๆผมว่าก็โอเคเฮ้ยท่านเนื้อทองมาจริงอ่ะสวัสดีท่านเนื้อทองสวัสดีครับวันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับเนื้อทองอย่าไปแซวท่านเทพเดี๋ยวแหมอ้าวท่านไม่ได้น่ารักเหรอท่านเทพท่านเทพเขาสง่างามนะแหมวแหววแต่ผมอ่านโดจินที่เขาพูดถึงท่านเทพเขาก็บอกว่าน่ารักกันทั้งนั้นนะนั่นมันพวกนอกรีดคุณอย่าไปให้ค่าโดยเฉพาะเอ็กเตอร์นี่โคตรนอกรีดเลยใช่ไหมนี่ไงท่านเทพบอกไม่น่ารักเห็นไหมคุณต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเทพเข้าใจไม่เนี้ยวเข้าใจไหมเจ็บหัวเลยนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมอ้อยเย่ท่านเทพโมโหแล้วนะเห็นไหมท่านเทพเชิญฟาดขีมลงมาที่ขาข้าเลยนี่ผมซื้อวิวแชร์มาแล้วเนี่ยเผื่อโดนฟาดเฮ้ยคุณตอนนี้เขาไม่เอาขีมฟาดแล้วเหรอเขาฟาดด้วยอะไรไม่ฟาดแล้วเพราะว่าฟาดแล้วอัครสาวกจะรู้สึกดีไงท่านเทพก็เลยไม่ฟาดแล้ว กลายเป็นเซอร์วิสซะงั้นจริงๆก็คงไม่ได้จะคิดว่าเป็นเซอร์วิสหรอกแต่กลายเป็นว่าเหมือนชอบกันก็เลยไม่เอามันก็คือเซอร์วิสไงคุณเออนั่นแหละนะได้ครับหลวงพี่เป็นคนบาปอย่าไปฟังเขาใช่ใช่บาปมากเลยโดยเฉพาะใน Twitter ทุกคนก็กราบทักทายท่านเทพนะครับยามเช้าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับสาธุโอเคก็ยังอีกยาวไกลก็คงปล่อยให้คอมเรนเดอร์ไปตัวเรานั้นไซส์จักได้ไปนอนเอ้ของจองได้วะก็ได้อยู่นะคือคุณเริ่มมึนๆแล้วอะคุณทำไรตอนนี้ผมก็ว่าได้หมดออจะว่าไปสารกดที่มันอ่องๆเพราะว่ากินกาแฟไปด้วยมั้งอะไรสักอย่างกาแฟแล้วอ่องคุณแบล็กซีโร่อะไรสักอย่างอะคือแบบว่าเป็นสูตรน้ำตาล 0% เนี่ยไม่อร่อยเลยอย่าหาทำใช่ป่ะนั่นแหละอย่าพูดชื่อแบรนด์สิอย่าพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้ก็ผมจะได้รู้ไงว่ากาแฟบีกาแฟบีบีคือผมกินน้ำล้างตีนที่คุณแนะนำมาไม่หยาบคายสิโนแล้วก็คุณไม่ให้ผมพูดชื่อให้ผมพูดว่าอะไรวะน้ำล้างเท้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมอ๋อน้ำล้างวัตถุเท้าโอเคคือจริงๆอ่ะคุณไม่ควรอ้องหลังจากกินกาแฟนะคุณเพราะคาเฟอีนมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวคุณควรจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าหรือเปล่าวะก็หมดลิ้นแล้วไงอันนี้คือกินตอน 3-4 ทุ่มอ่ะ
โอ้โหงั้นมันก็ไม่ควรจะใช้เอฟเฟคไปถึงตอนนี้นะมันน่าจะมีฤทธิ์แค่ประมาณ2ชั่วโมงแรกองก็คืออาจจะแบบมันไม่มีน้ำตาอะไรอย่างงี้มั้งไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ยิงมันก็ใช่คือผมมันก็ดีแหละแต่แบบพอไม่มีน้ำตาลน่ะแบบสมองไม่เล่นมันต้องมีน้ำตาลบ้างครับตอนกินกาแฟคือไม่ได้หมายความว่าให้มันหวานนะก็ต้องมีบ้างเพื่อที่จะให้เราได้รับพลังงานใช่ป่ะสมองต้องการกลูโคสอะไรประมาณเนี้ยแต่กินมากไปไม่ดีครับอย่างนั้นหรือเซนคุท่านเทพบอกแม้เจ้าบทเจ้ากลอนนอนพักบ้างนะท่านอัดเราก็ว่าจะนอนแล้วก็เริ่มใสนะครับท่านเทพเริ่มใสข้าน้อยก็จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเทพนะครับเดี๋ยวจะไปนอนเลยได้งั้นก็ราตรีอรุณสวัสดิ์กันนะครับทุกคนราตรีแล้วราตรีแล้วมีชะงักนิดนึงนะราตรีอรุณสวัสดิ์ผิดจริงนะครับคุณไม่ซื้อการ์ดจอยผมการประมวลผลมันเลยแย่อย่างนี้เอาไปขุดบิตคอยนะครับเพราะว่ายังไม่มาก็เลยต้องขุดบิตคอยต่อไปนะครับตึ่งโป๊ะหนึ่งมุกยามเช้ามุกที่มันแป๊กๆกันนะไม่นับนับก็ได้ในมุกใช่โอเคครับผมก็โอเคครับโอเคขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์เข้ามาดูตะแก่สองคนนั่งบนนะครับแล้วก็ทำงานบนอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็แต่ตะแก่คนหน้าสวยนะครับครับแก่แค่ไหนก็หน้าเด็กนะครับเบบี้เฟสต่อไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์ของน้องอลูนะตอน2ทุ่มแล้วก็เดี๋ยววันถัดไปก็จะเป็นไลฟ์โปรครีเอทซูเปอร์ไลฟ์นะครับผมก็เจอกันได้นะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะก็บอกลาท่านผู้ชมธรรมดาโอเควันนี้นะครับทุกคนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับเย สลับหน้าจอยังไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วอ๋องโอเคไปแล้ว